สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอิงอีกครั้งนะคะที่นี่ Better Story Podcast นะคะในช่วงของ Browse Book ในวันนี้นะคะอิงไม่ได้มารีวิวหนังสือนะแต่ว่าอิงจะอยากจะมาชวนคุยค่ะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เปลี่ยนไปในโลกของนักอ่านเมื่อเจอกับโควิด-19 นั่นเองค่ะเนื่องจากสภาวะเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้นะคะเชื้อโควิด-19 เนี่ยอยู่กับพวกเรานานกว่าที่เราคิดค่ะแล้วก็พัฒนาตัวเองเก่งมากเลยนะคะทำให้ยิ่งดูเหมือนกับว่าจะขยายออกไปอย่างไม่รู้จักจบสิ้นนะคะวันนี้อิงก็เลยรวบรวมนะคะสิ่งที่ดูจะกระทบกับพวกเรานักอ่านนะคะมาเล่าสู่กันฟัง3หัวข้อใหญ่ด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะการจัดงานหนังสือค่ะใช่ค่ะแน่นอนว่างานหนังสือเนี่ยก็เป็นเหมือนกับอีเวนต์ใหญ่ใน1ปีของชีวิตนักอ่านนะคะเมื่อมีการเลื่อนหรืออาจจะยกเลิกหรือเปลี่ยนไปแบบออนไลน์แทนเนี่ยอรรถรสในการเดินกรีดกรายเลือกหนังสือเพลินๆเนี่ยก็ดูจะหายไปเนาะและแม้ว่าจะมีการจัดงานเกิดขึ้นก็ตามการไปเผชิญหน้ากับกลุ่มคนเยอะๆในงานนะคะก็อาจจะไม่ค่อยเป็นการดีเท่าไหร่กับสถานการณ์โรคระบาดในเวลานี้นะคะทำให้อรรถรสในการไปเดินงานหนังสือเนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปแล้วนะคะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างยิ่งใหญ่ในโลกของนักอ่านเลยค่ะสำหรับข้อ2นะคะก็จะมีนักอ่านหลายๆคนนะคะที่ยังเป็นกังวลนะคะเกี่ยวกับนี่ค่ะเชื้อโรคค่ะที่อาจจะติดมากับหนังสือแบบเล่มนะคะคือต้องยอมรับนะว่าถึงแม้ว่าสมัยนี้เนี่ยอีบุ๊กจะสามารถหาอ่านได้ง่ายและมีมากมายหลากหลายขึ้นนะคะแต่ว่าการอ่านหนังสือแบบเป็นเล่มเนี่ยก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ในกลุ่มนักอ่านที่ชื่นชอบการสัมผัสการหยิบจับรวมไปถึงหลงรักกลิ่นของหนังสือสิ่งที่นักอ่านเหล่านี้เนี่ยเช่นอิงด้วยเนี่ยนะคะก็มักจะกังวลเกี่ยวกับการเลือกซื้อหนังสือเป็นเล่มก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเชื้อโรคที่ลอยปลิวอยู่ไปทั่วเลยแล้วก็เผลอๆเนี่ยกลัวว่าอาจจะมาติดกับหนังสือเล่มที่เราเล็งอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเกิดการระมัดระวังตัวมากขึ้นไม่กล้าจะสัมผัสหนังสือไม่กล้าจะเลือกหยิบจับหนังสือนั่นเองปกติอิงเนี่ยเป็นคนชอบอ่านปกหลังมากนะคะแต่ก็เลือกที่จะสัมผัสน้อยลงจริงๆนั่นแหละข้อสุดท้ายนะคะก็คือการใช้ห้องสมุดค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยห้องสมุดเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งนึงเนาะที่นักอ่านเนี่ยชอบไปรวมตัวกันหาหนังสือที่ชื่นชอบแต่เมื่อเจ้าโควิดเกิดขึ้นเนี่ยนะคะห้องสมุดก็ดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เพราะว่ามีการหยิบจับหนังสือมีการยืมต่อกันไปมาก็อาจจะเป็นการส่งต่อเชื้อโรคหากันแบบไม่รู้ตัวได้ค่ะทั้งนี้เนี่ยนะคะทางห้องสมุดเองเนี่ยก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการในรูปแบบใหม่แล้วก็มีการใส่ใจเรื่องการดูแลทำความสะอาดหนังสือที่ให้ยืมมากขึ้นที่จริงนะคะอิงเองก็ได้เห็นไอเดียดีๆที่เกิดขึ้นอยู่บ้างในช่วงนี้เช่นว่าการให้ยืมคืนหนังสือทางไปรษณีย์นะคะมีการให้เลือกผ่านออนไลน์แล้วก็ส่งหนังสือเป็นเล่มให้ยืมคืนผ่านทางไปรษณีย์ได้นะคะแต่ว่า อย่างไรก็ตามก็คงจะยังมีข้อจำกัดอยู่สำหรับหนังสือเล่มที่หายากบางเล่มที่ห้องสมุดเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้นำออกจากห้องสมุดใช่ไหมคะหรือว่าเป็นหนังสือเก่าหนังสือวิทยานิพนธ์ต่างๆนะคะที่จะต้องหาได้จากการไปห้องสมุดเท่านั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าอาจจะทำให้เรารู้สึกเหมือนกับถูกปิดโอกาสไปนิดนึงนะคะกับการที่ไม่ได้ใช้ห้องสมุดอย่างที่เราเคยได้ใช้นั่นเองค่ะจบไปแล้ว3ข้อนะคะอย่างไรก็ตามพวกเราเหล่านักอ่านเองเนี่ยก็คงจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็ให้ความร่วมมือกับแต่ละสถานที่อย่างมากด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็นะคะอิงเองเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะได้ลองอ่านหนังสือชื่อสงครามที่ไม่มีวันชนะนะคะของคุณหมอเอลชัชพลดูค่ะเป็นหนังสือความรู้อีกเล่มนึงที่อ่านสนุกนะคะแล้วก็น่าจะช่วยให้พวกเราเนี่ยได้รู้ถึงประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้นะคะระหว่างมนุษย์กับเชื้อโรคที่มีมาช้านานแล้วด้วยนะคะแล้วก็น่าจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็ลดความตื่นตระหนกกับสถานการณ์โรคระบาดนี้ลงได้บ้างนะคะเราจะรู้จักการเจริญเติบโตวิวัฒนาการของเชื้อโรคมากขึ้นนะคะที่ก็จะต้อง develop ตัวเองเพื่อมาสู้กับเราแล้วก็เราก็จะได้เห็นนะคะการต่อสู้ของฝั่งมนุษย์ที่พยายามจะผลิตยาต่างๆขึ้นมาต่อต้านเชื้อโรคนั่นเองนะคะก็เป็นหนังสือที่อ่านสนุกอิงเอนะคะก็เคยได้รีวิวไว้นะคะใน Browse Book EP 19นะคะก็ไปหาอ่านไปหาฟังกันได้นะคะกับเล่มนี้สงครามที่ไม่มีวันชนะงานจากคุณหมอเอลชัชพลค่ะ
ก่อนจากกันไปนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะที่เป็นแฟนๆรายการของ Better Story Podcast นะคะมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงนะคะพร้อมต่อสู้นะคะกับทุกโรคนะคะที่จะเข้ามาเจอกับเรานะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ต้องอยู่บ้านนะคะ Enjoy นะคะกับการอ่านหนังสือนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเนาะที่ทำให้พวกเราเนี่ยผ่านเวลานะคะที่น่าเบื่อไปได้นะคะสำหรับทุกคนที่รักการอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ขอให้เคลียร์กองดองที่อ่านได้หมดกันไวๆด้วยนะคะอิงเองก็จะรีบทำ reading challenge ให้จบให้ทันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นะคะใครที่อยากจะพูดคุยกับอิงนะคะหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรอยากจะให้อิงรีวิวหนังสือเล่มไหนนะคะเข้ามาพูดคุยกับอิงได้เลยนะคะที่ Twitter แล้วก็ Facebook นะคะของ Better Story Podcast นะคะสุดท้ายนี้ค่ะหวังว่า podcast นี้จะมีประโยชน์กับคุณนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ที่ podcast หน้าสำหรับวันนี้อิงไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ